ดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครกับผม EQ พีรพลเสนาคุณวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับที่ชั้น8ศูนย์การค้า Central World ที่นี่เป็นที่ตั้งของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือที่เราเรียกกันว่า TK Park ชื่อเต็มๆนะครับคือ Thailand Knowledge Park เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยของกรุงเทพมหานครครับมาถึงแล้วครับ TK Park นะครับผมมาที่นี่ครั้งแรกครับช่วยแนะนำผมหน่อยละกันนะครับพี่น้องครับที่นี่ถ้าจะเข้าใช้บริการมี2แบบด้วยกันถ้าแบบว่าเราอยากใช้บริการชั่วคราวก็สามารถทำบัตร One Day Pass ได้ครับ20บาทเท่านั้น1วันสามารถเข้าออกได้ทั้งวันตลอดวันเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากใช้บริการนี่ยาวๆหรือว่าอยู่ระแวกนี้ใกล้ๆนี้สำหรับผู้ใหญ่นะครับก็200บาทนะครับแต่ถ้าหนูเยาวชนนะครับเพียง100เดียวเท่านั้นTK Park ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2547เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรวมถึงการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายในการเข้าถึงและสะดวกในการใช้เพื่อเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตตรงนี้ก็เราเข้ามาในอุทยานการรู้TK Park แล้วครับในส่วนตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าห้องสมุดมีชีวิตทุกหมวดหมู่ครับไม่ต่ำกว่า 30,000 เล่มอยู่ในนี้ส่วนแรกครับที่จะแนะนำเข้ามาเจอก่อนคือเรียกว่า My Room จะมีหนังสือต่างประเทศมากมายหนังสือดีไซน์หนังสือออกแบบนะครับหนังสือหายากที่ใช้งานนะครับนี่ก็เรามาอยู่ที่ห้องสมุดเด็กมีหนังสือสำหรับเด็กมากมายตั้งแต่เด็ก3ขวบจนถึง12ปีก็สามารถหาอ่านหนังสือได้ที่ห้องนี้ครับภายในนี้ยังมีเป็นดีไซน์ของรังผึ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของห้องสมุดเด็กของ TK Park โดยเฉพาะครับนะครับตรงนี้ครับที่อยู่ในบริเวณเขาเรียกห้องใหญ่ที่สุดนะครับห้องสมุดมีชีวิตที่เห็นตรงด้านหลังของเรานะครับที่เป็นกำแพงนี้เขาเรียกว่าบุ๊กวอลนั่นเองนะครับก็นวัตกรรมที่ยอดฮิตนวัตกรรมซีไลท์ต่างๆนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งผู้ที่สนใจเรื่องนี้ก็จะมานั่งอ่านบนบริเวณนี้เราจะไม่ได้เป็นห้องสมุดที่มีหนังสือเพียงอย่างเดียวนะครับเรายังมีกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยทำให้ห้องสมุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมีคนเข้ามาใช้บริการโดยที่ได้เรียนรู้หลายๆศาสตร์หลายๆสิ่งกับความรู้ที่อยู่ในภายในห้องสมุดหรือว่าจะเป็นกิจกรรมการแสดงต่างๆก็สามารถจัดภายในห้องสมุดของเราได้เลยเรียกว่าห้องสมุดที่นี่เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตนั่นเองก่อนที่ผมจะแยกตัวไปอ่านหนังสือนะครับอยากให้พี่นพเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาที่ TK Park หน่อยครับถ้าท่านใดสนใจการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับกับ TK Park ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นพมากเลยครับครับอุทยานการเรียนรู้ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Central World ชั้น8เขตปทุมวันเปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 ถึง 20:00 และปิดบริการในวันจันทร์ครับการเดินทางมาที่นี่มาได้หลากหลายเส้นทางครับการเดินทางระบบล้อผ่านรถเมล์มีสาย2 15 16และ25เดินทางผ่านระบบรางรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชิดลมและการเดินทางโดยระบบเรือใช้เรือโดยสารคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือประตูน้ำครับ TK Park คือห้องสมุดที่มาแล้วไม่มีเบื่อแน่นอนครับและสำหรับคุณผู้ชมที่รักในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราเพราะคุณอาจเป็นผู้โชคดีได้ร่วมทริปเที่ยวกรุงเทพมหานครกับเราซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด5ทริปด้วยกันกติกาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาง่ายครับเพียงเขียนชื่อสถานที่เส้นทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ท่านประทับใจพร้อมกับเหตุผลมาตามอีเมลและที่อยู่ด้านล่างนี้ครับรายการของเรานะครับจะมีของที่ระลึกมอบไปกับทุกท่านเลยครับและนอกจากนั้นครับผู้ที่โชคดีได้รับการคัดเลือกจากเรานะครับจะมีโอกาสไปร่วมทริปเที่ยวกรุงเทพกับเราซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครแล้วครับผม EQ พีรพลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร